춤도 잘 추고. 어, 내년 유라 참이 먹도 허마. เพราะว่าเขาเต้นเก่งอยู่แล้วร้องเพลงเก่งด้วยเขาเป็นคนน่ารักเป็นเซ็กซี่ด้วยว้าวอันนี้ก็ไม่มีใครไม่ชอบเขาอยู่แล้วต้องมีแต่คนชอบเขาตลอดจัน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 
ติดตามผลงานการแสดงด้วยนะครับอยากถามว่าระหว่างที่ยืนอยู่หน้ากล้องเวลาถ่ายรายการ Running Man เนี่ยกับเวลาที่ยืนอยู่หน้ากล้องตอนที่เราแสดงภาพยนตร์เนี่ยมันแตกต่างกันไหมครับ동준씨는연기자이시면서 Running Man 도 같이 촬영을 하고 계시는데요 드라마 촬영을 하실 때 카메라에 서 있을 때와 Running Man 을 촬영을 할 때 카메라에 서 있을 때와 차이점이 있다면 어떤 차이가 있을까요드라마 촬영할 때 되게 예쁘더라고요 동준씨가 답변을 했을 때 타이라콘이 은 여자의 모습이 너무 예쁘다아니드라마에서는왜키스를하면서런닝맨에서는안하는지모르겠어요그냥로와ในละครเนี่ยเขาจะมีซีนที่แบบว่าจูบกันเยอะมากแต่ทำไมไม่มีฉากจูบเลยใน Running Man สงสัยมากเลยนะคะ아니요그냥런닝맨은오빠들도멤버들도안주도그렇고저의모습을보여주면서사실아무래도드라마는캐릭터를연기하다보니까소통이많이되는거고เขาบอกว่ามันจะมีความแตกต่างกันนะคะตอนที่ถ่ายละครเนี่ยเราต้องโชว์ให้กับผู้ชมดูว่าเราได้รับฉากไหนได้รับบทบาทไหนใช่แต่ว่าที่ความแตกต่างของ Running Man เนี่ย Running Man เนี่ยเขาต้องโชว์ตัวจริงของเขาว่าตัวเขาจะเป็นคนแบบไหนอยากจะแฮฮากับพี่ๆเขาก็อยากจะแฮฮาก็คือแฮฮาไปเลยเป็นคนห้าวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเลยทำให้รายการ Running Man ไม่มีการจูบกันได้ทั้ง Running Man ในสนามคิสซี่ที่ไหนบ้างอย่างตอนล่าสุดสโนไวท์กับไอ้เมื่อผ่านมาครับสโนไวท์กับคนแก๊งเจ็ดโอ้ใช่ครับจูบกับเบลลี่เขาบอกว่ามีฉากตอนซีนหนึ่งอ่ะแกลลี่ก็언젠가는하지않을까저희들도하고싶어요아마런닝맨마지막방송을위해서저희는또나가요런닝맨마지막คุณอควันจันทร์นี่นะฮะต่อมาครับคุณชีซอกชินครับคุณนี่ถือว่าเป็นราชาแห่งการเล่นตักจีฮะฮะตักจีจนทำให้แบบคนไทยนี่หันมาเล่นกันเยอะมากนะครับเพราะอยากจะเก่งเหมือนกับคุณนะมันมีเทคนิคยังไงบ้างครับชีซอกชินชินตักจีวังยังเราแฟนเตสัน에서불리는데요ตักจีน่าจะทำได้ดีแล้วแฟนเพื่อนๆตามมาอยากจะก็ถ้ามีบิ๊กบ๊อบอยู่혹시있으면좀알려주세요비법은그두번팀을만나야죠 일단첫번째는굉장히운이좋아야됩니다네안장래그성미좋은딱지하좋은딱지성즈갑딱지티리초좋은딱지만나야되고이손목힘이좋아요แล้วต้องแข็งข้อมือต้องแข็งแรงด้วย그리고이게처음부터힘을주고치는게아니라이굉장히그흔들흔들하게잡은다음에스냅을이용해서중간적으로빡이제딱지야아까전에고급스러운거없었는데던티용딱지이제우리는사용할때딱지를땅때랭이라던동용바바로롱타이도에막랭어미테크닉아아아아아이래오케이오케이네예를들어서따기를때릴때도아배송라고하고나가고나이나가예를들어서생각해주세요따기를때릴때보안정관수우리가서서자이거보다해보세요네이게더나쁘지않아요이렇게해요이렇게해요이렇게해요네합본เข้าใจแล้วนี่คือเทคนิคเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากจะเล่นแบบนี้นะครับก็ต้องศึกษาเทคนิคจากคุณจีซอกจินนะครับเอาไปได้แล้วเดี๋ยวคำถามต่อมาครับดูจากรายการ Running Man แล้วคุณ55นะครับเหมือนเป็นคนขี้อ้อนแล้วตัวจริงเนี่ยขี้อ้อนหรือเปล่าครับ Running Man에서하하씨가되게애교도많으신데실제로애교가많으신분이시나요 No 그게아니라저제가애교가많나요애교많죠멤버들한테물어보고싶어요멤버님어떻게하세요귀여운귀여운정말
정말하하เป็นคนน่ารักมากก็เลยไปหยิบแก้มนะคะ글쎄그사실애교는솔직히말해서석진이형부터요즘에또종국이형도애교가있고종국이형애교의독특함이죠사실여자인지호빼고애교는다있어요지호만없어요지호는คนที่ที่อ้อนมากที่สุดในโรงเรียนมาจากตั้งแต่จีซอกจินแล้วก็กิมจงกุกเลยแต่ว่าผู้หญิงขอไม่พูดดีกว่าเขาไม่เป็นผู้หญิงที่ไม่ที่อ้อนมากเป็นผู้หญิงที่ไม่ที่อ้อนนอกจากจีโฮแล้วทุกคนอ่ะที่อ้อน여러분들도우리기자여러분들을위해서저희가한번씩빠르게각자의애교포즈한번해드리겠습니다เพื่อสื่อมวลชนนะคะเขาจะโชว์ความน่ารักที่อ้อนให้กับสื่อมวลชนด้วยเป็นไรคนนะคะคุณเชฟไม่ฟังอะไรเลยจะจบตัวคือจบทันทีอ่ะสักทีหนึ่งไว้ใช่ไหมเรื่องตั้งแต่ฮาฮานะคะไม่เอาเรื่องตั้งแต่สักทีดีกว่าสี่จัดจัดจัดจีซอกจินจีซอกจินจีซอกจินอ้าวมีเชลยอ้าวมีเชลยจบแค่นี้ดีกว่าไหมคะจบแค่นี้ดีกว่าจบคิมจงกุ๊กจงกุ๊กจงกุ๊กคิมจงกุ๊กกันจิมาซิโอกันจิมาซิโอคุณสองคนไปที่ไหนอายุสุรี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 ยงโซ่ที่สุดยอดเลยสุรีสุรีขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยโอ้ยถ้าจิโอ차례인데우리가지호애교를한번도못해봤어요처음이야처음지호นะคะที่ผ่านมาไม่เคยเห็นจีโฮที่อ้อนเลยซึ่งวันนี้จะได้ดูเป็นครั้งแรกเออ여러분너무귀여워서기자예어저희ทุกคนอาจจะเป็นลมก็ได้เพราะว่าน่ารักมากช่องบอลช่องบอลจะรู้จีโอ애교를해본적이없어요해본적이없어요그러니까그래서요จีโฮตั้งแต่เกิดมาไม่เคยที่อ้อนเลยไม่เคยทุกคนที่위해서한번예เป็นครั้งแรกในประเทศนะคะที่ที่อ้อนหันมองมาสิครับ하나둘셋이것도돼요มีความหมายว่าขออันนี้หน่อยได้ไหมนี่คืออ้อนสุดแล้วพี่เอกขอโทษนะ5분만쉬었다เราขอสัก5นาทีก่อนนะคะเราก็속이좀안좋았어요ตอนนี้ทุกคนจะอ้วนอยู่แล้วนะคะโอ้ของสุดท้ายเราจะให้เจ้าเย้ๆๆเนี่ย여기까지하겠습니다자하시예마지막으로저기아보여요이거진짜많은동훈이형참나미치겠네뿜뿜뿜뿜뿜뿜아열심히하네열심히하는걸로죄송하다고보여요가토가ขอบคุณขอบคุณครับขอโทษครับความซึ้งเนี่ยอันนี้ขอบคุณสู้ดิสู้ดิขอโทษดิขอโทษแล้วพูดเลยนะสู้ดิอะไรนะยาเดียวขอโทษครับ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 นะครับขอโทษครับมาถึงคำถามสุดท้ายดีกว่านะครับเชื่อว่าวันพรุ่งนี้คงจะสนุกมากแน่ๆนี่ขนาดแค่งานแถลงข่าวนะฮะยังหัวร้อนขนาดนี้เลยข้อใดครับอยากจะให้พูดภาษาไทยทิ้งท้ายนะครับถึงรันนิ่งแมนชาวไทยหน่อยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านครับเชิญชวนแฟนๆครับไปเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับ네이제내일이팬미팅인데요이제마지막으로태국팬분들에게이제인사하고내일팬미팅에초청을메시지남기겠습니다네네요번에사실지난번레이스타트시즌1에서는지호랑광수지호를하고나서광수가참여를못했어요그래서그광수와저의무대가없었는데이번에는광수와저의어떤그무대가있습니다네여러분들그기대를해주시고내일뵙겠습니다예จะบอกว่าครั้งนี้นะคะได้เตรียมเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีแล้วก็สนุกด้วยนะว่าคราวที่แล้วที่มาเนี่ยไม่ได้เตรียมเพอร์ฟอร์แมนซ์พร้อมกังซูเลยแต่ครั้งนี้กังซูได้มาร่วมแล้วครั้งนี้จะได้เจอเพอร์ฟอร์แมนซ์กับพร้อมกังซูกับจีด้วยค่ะโอ้네아그리고저희가그런닝맨안에서만보여줬던그런많은게임들을팬여러분같이할수있는게임을또무대에서함께저희와함께방송출연하듯이이렇게함께또할거고요그리고많은또 K-POP 곡들좋아하시는곡들로해서굉장히또음악적인부분으로도아주재밌게저희가준비를많이했습니다ที่พิเศษมากกว่านี้นะคะได้เตรียมเพลงของเกาหลีด้วยและเคป๊อปด้วยที่จะมาร้องให้แฟนๆฟังด้วยนอกจากนี้เราได้เตรียมเกมหลากหลายด้วยนะคะที่จะมาใกล้ชิดกับแฟนๆแล้วได้เล่นเกมหลากหลายกับแฟนๆด้วยกันครับ
저희가 런닝맨 해외 첫 촬영을 태국에서 했었는데 레이스 2도 네, 태국에서 처음 스타트를 넣었고요. 그만큼 저희가 의미가 굉장히 많은 것이 있기 때문에 오시는 분들 오셔서 정말 재밌게 즐기다 시간이 될 수 있을 것 같아요. 내일 많이 웃으면서 즐거운 시간 ในซีซั่นหนึ่งที่มีความพิเศษมากกว่านี้ก็คือว่าในจัดเป็นมิตรที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกเลยนะคะตอนซีซั่นหนึ่งเนี่ยได้มาจัดประเทศไทยครั้งแรกแต่ครั้งนี้ก็เหมือนกับซีซั่นสองก็ได้มาจัดเป็นมิตรที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่มีความพิเศษมากมายแบบนี้แล้วเนี่ยได้เตรียมเวทีที่พิเศษให้กับแฟนๆที่รอคอยมานานด้วยพรุ่งนี้ก็ได้เจอกับพวกเขาที่เตรียมเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่สนุกด้วยนะคะให้แฟนๆมาให้กำลังใจในพรุ่งนี้ด้วยครับเย้ฉัน형들이랑누나랑하는첫팬미팅인데요개인적으로참설레기도하고떨리기도하는데내일또이렇게저희들끼리또즐거운추억을만들었으면좋겠습니다 I love Thailand! Thank you! 광주ที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เล่นแฟนมิตติ้งกับพี่ๆเขาเลยนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยมีความพิเศษก็คือว่าได้มาได้กับพี่ๆพร้อมหน้าพร้อมตากันด้วยและที่อีกอย่างคือได้มาใกล้ชิดกับแฟนๆด้วยนะคะพรุ่งนี้เนี่ยเขาหวังในตัวแฟนมิตติ้งของเขามากและพรุ่งนี้อยากให้แฟนๆมาเป็นกำลังใจแล้วก็สร้างความทรงจำที่ดีกันด้วยนะครับคุณ55ครับ네앞서도다말씀많이하셔가지고예다저도똑같은마음이고일단내일뭐무대도있지만그 TV 속에나왔던저희의어떤그런게임하는모습들여러분들과같이무대에서할수있는시간을마련해서가장또그게또기대가됩니다예여러분들내일찾아뵙겠습니다아마돈안하고오실겁니다예ทุกคนก็รอคอยมานานมากเลยนะคะคือสุดท้ายแล้วนี่ฮ่าฮ่าขอสรุปเป็นคนสุดท้ายแล้วกันนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นแฟนมีตติ้งของRunning Man แล้วนะคะเขาก็ได้เตรียมงานนี้เนี่ยมาเยอะมากซึ่งแฟนๆเนี่ยก็รอคอยมานานแล้วด้วยเขาทุกคนก็ได้เห็นเล่นเกมในทีวีมามากมายแล้วใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้ที่พิเศษก็คือว่าจะได้เล่นเกมที่ดูในทีวีพร้อมหน้าพร้อมตากันในบนเวทีด้วยนะคะซึ่งอยากให้แฟนๆเนี่ยมาเป็นกำลังใจและสนุกสนานด้วยกันเราเองบินกิลท์ขับมาแล้วก็ยกให้ที่เด็กกันนั่นแหละขอบคุณค่ะที่คุณทั้งหมดเราที่รู้ว่าชอบที่ยกเกมมาที่สุดที่สุด진심으로봐요우리멤버들감사하고있습니다สุดท้ายนี้ก็อยากจะขอขอบคุณทั้งสื่อมวลชนและทั้งแฟนคลับชาวไทยด้วยนะคะที่ให้พวกเขาเนี่ยยืนอยู่บนแฟนมีตติ้งในประเทศไทยเนี่ยได้ก็เพราะว่าความรักของแฟนคลับที่ให้เขามานะคะถ้าไม่มีความรักจากแฟนคลับให้เขามาเนี่ยพวกเขาก็จะได้ไม่มีโอกาสมาจัดแฟนมีตติ้งในประเทศไทยด้วยต้องขอขอบคุณทั้งสื่อมวลชนและแฟนคลับทุกคนนะครับแต่เมื่อกี้ยังลืมพูดภาษาไทยคนละคำขอบคุณครับขอพูดภาษาไทยคนละคำได้ไหมครับเทมุโบฮันบอนเพราะว่ายังไม่ได้พูดกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ thank you ผัดไทยผัดไทยต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งปุ๊บปั๊บสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับปุ๊บปั๊บปุ๊บคอรีเอางี้อย่าเอาเลยอ่านชื่อเสียวฮานาเร่สอนคำหนึ่งดีกว่าเลยนะผัดไทย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 ถ้าจะพูดผัดไทยต้องบอกผัดไทยประตูผีอร่อยสุดครับผมผัดไทยประตูผีประตูผีแล้วอยากถามว่าอยากให้สอนคำว่าอะไรดีกว่าอันตันทำอะไรเลยวะผมก็เสียวบทจ้าบทอุรินาบาลูบทจ้านี่นะบทที่แค่สามประตูเชโบเอเชโบดาบทเชโบดาสุดยอดค่ะถ้าว่าเรามีแบบอยากรู้อยากเรียนรู้คำว่าฉันรักคุณอ๋อฉันรักคุณฉันรักคุณรักคุณฉันรักคุณโอเคนะครับและแน่นอนครับนอกจากแฟนคลับครับที่เราพวกเราจะไม่งานดีแบบนี้เกิดขึ้นได้ครับก็แน่นอนต้องมีผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับเอาละครับในโอกาสนี้ครับผมขอเชิญทุกท่านครับยืนขึ้นนะครับและขอเรียนเชิญครับท่านประธานของเราครับขึ้นมอบดอกไม้นะครับขอเรียนเชิญครับคุณทิสันธนาโรจน์ประดิษฐ์ครับประธานบริษัททีมคุ้มโคที่ประเทศไทยจำกัดครับขึ้นมอบพวงมาลัยครับให้กับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะศิลปินที่จะมาสร้างสีสันครับในงานแฟนมีตติ้งนะครับในประเทศไทยทั้งแรกแบบเต็มรูปแบบครับนะครับและในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับคุณทักษยาทียานาถทัญชานะครับกรรมการบริษัททีคุ้มโพที่ประเทศไทยจำกัดครับขึ้นร่วมถ่ายภาพครับและคุณพิษณุท
คณะขออภัยครับคุณพิษณุทีญาณนาถธนัญชานะครับกรรมการบริษัททีคุ้มโฮลดิ้งประเทศไทยจำกัดครับขึ้นถ่ายภาพร่วมครับพี่เขตนะครับกับพี่แนทนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกของคนไทยนะครับที่ร่วมถ่ายภาพด้วยนะครับเราจะแบ่งออกเป็น3ช็อตด้วยกันนะครับพี่ๆสื่อมวลชนครับนี่คือช็อตแรกนะครับผู้จัดของเรานะฮะประธานนะครับกับกรรมการนะฮะแล้วพี่เขตพี่แนทด้วยนะครับช่วยมองกล้องกลางนิดนึงนะฮะกล้องของงานนะครับเอาละครับขอบคุณด้วยครับขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณกรรมการของเราทั้งสองท่านด้วยนะครับนะฮะแล้วต่อไปครับผมขอเรียนเชิญนะครับคุณกิตติยาวรรณสุปรีนะครับผู้อำนวยการฝ่ายดูแลกิจการอาหารญี่ปุ่นครับจากร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยกิครับสปอนเซอร์ของเราอย่างเป็นทางการนะครับขึ้นมอบช่อดอกไม้นะครับให้กับศิลปินของเรานะฮะพร้อมกับถ่ายภาพด้วยนะครับและนี่คือทายาทสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการครับกับการนี้และที่แปดนะซีซั่น2ในครั้งนี้นะครับขอขอบคุณครับร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยกิด้วยนะฮะดีครับขอบคุณครับคุณกิติยาวัฒนสุรีด้วยนะครับผู้อำนวยการฝ่ายดูแลกิจการอาหารญี่ปุ่นจากร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ชูดีของเรานะฮะครับและช็อตสุดท้ายครับขอเชิญอีกทั้ง3ท่านนะครับผู้บริหารครับจากทีมคุ้มโฮลดิ้งนะฮะขึ้นถ่ายภาพร่วมครับรวมไปถึงครับขอเรียนเชิญครับคุณจรัตคุณจรัตนะครับปัจจัยสิทธิ์นะฮะตำแหน่งเมเจอร์ไดเรคเตอร์นะครับจากโซลิดนะครับอินเตอร์เทนเมนต์จำกัดนะครับขึ้นถ่ายภาพนะครับรวมไปถึงครับคุณบอลเทียทัศน์นะครับพิธีกรรายการไฟล์ไลฟ์เฟสนะครับช่องแบงค์ชาแนลนะครับขึ้นถ่ายภาพร่วมนะครับและสุดท้ายครับคุณชวลิตพัฒสารำนะครับผู้บริการฝ่ายบริการนะครับของโรงแรมนะฮะเอทัศน์นะครับมาถ่ายภาพนะครับเพื่อเล่นร่วมกันนะครับและนี่คือชมหน้านะครับของผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับที่ทำให้งานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าเรามีเจอกันพรุ่งนี้นะฮะขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับ5เมมเบอร์จาก Running Man ครับและพรุ่งนี้เราจะไปสนุกด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับทั้ง5ท่านครับครับขอบคุณครับเจอกันพรุ่งนี้ครับให้ทุกคนพักผ่อนก่อนนะครับและเราครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านครับขอบคุณแก่ผู้ที่เกียรติขอบคุณนะทุกท่านที่ใจดีของเราทุกท่านด้วยครับ